สวัสดีค่ะมาม่าเองค่ะมาพบกับมาม่ากันเป็นประจำเหมือนเช่นเดิมนะคะวันนี้มาม่าจะมาชวนเพื่อนๆทำเมนูคลุกคลิกปีกกางไก่ค่ะเมนูนี้รสจัดจ้านเข้มข้นมากๆเลยค่ะที่สำคัญเลยนะคะก็คือดูนะคะเพื่อนๆดูน่าทานมากๆเลยค่ะวิธีการทำก็ง่ายๆใช้เวลาก็ไม่นานนะคะจะเป็นกับแก้มก็ได้หรือว่าเป็นกับข้าวก็ดีค่ะก่อนจะไปเริ่มทำนะคะเรามาดูวัตถุดิบที่เราต้องเตรียมกันก่อนค่ะวันนี้นะคะมาม่าก็จะใช้เป็นปีกกางไก่นะคะประมาณนี้ค่ะแล้วก็จะมีน้ำล้างครกค่ะตามด้วยใบกะเพราใบมะกรูดค่ะเครื่องปรุงก็จะมีซอสหอยนางรมน้ำปลาน้ำตาลทรายซอสปรุงรสพริกแกงเผ็ดค่ะตามด้วยพริกขี้หนูสวนนะคะที่จะโขกไว้หยาบๆประมาณนี้ค่ะแล้วก็กระเทียมสับเราจะใช้เยอะนิดนึงนะคะเพื่อเพิ่มความหอมค่ะเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกตั้งกระทะเปิดแก๊สไฟกลางนะคะใส่น้ำมันพืชเอาพอประมาณค่ะจากนั้นนำพริกขี้หนูกระเทียมแล้วก็พริกแกงเผ็ดนะคะใส่ตามลงไปแล้วก็ผัดผสมให้เข้ากันก่อนจนกว่าจะส่งกลิ่นหอมค่ะสูตรนี้ที่มาม่าใส่พริกแกงเผ็ดเพิ่มลงไปนะคะจะช่วยทำให้เมนูนี้เนี่ยสีสันดูสวยงามน่าทานมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะมีกลิ่นจากเครื่องแกงนะคะที่จะช่วยดับกลิ่นคาวปีกไก่ของเราได้ด้วยค่ะในระหว่างการผัดเครื่องแกงนะคะถ้าหากรู้สึกว่าแห้งเกินไปก็ให้เพิ่มเติมน้ำมันพืชลงไปได้ค่ะหลังจากที่เครื่องแกงของเราส่งกลิ่นหอมนะคะได้ดีประมาณนี้แล้วค่ะเราก็จะเติมปีกไก่ตามลงไปเลยนะคะเสร็จแล้วมาม่าจะเติมน้ำล้างครกลงไปเลยค่ะเอาพอประมาณก่อนนะคะจากนั้นก็ผัดผสมนะคะคั่วๆให้เข้ากันค่ะเวลาผัดก็ให้เพื่อนๆค่อยๆตะล่อมนะคะพลิกกลับไปกลับมาแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะเราจะเติมน้ำล้างครกเพิ่มลงไปค่ะกะเอาพอประมาณนะคะเกือบท่วมปีกไก่ค่ะเพราะว่าเราจะต้องทำการเคี่ยวค่ะเคี่ยวจนกว่าปีกไก่ของเราเนี่ยจะเริ่มตึงนะคะหรือว่าสุกได้สักประมาณ 50% ค่ะประมาณนี้เราก็จะมาเริ่มปรุงกันเลยนะคะเพื่อนๆปรุงรสชาติเอาตามชอบได้เลยค่ะสูตรนี้มาม่าจะปรุงใส่น้ำตาลทรายสักประมาณ1ช้อนชานะคะไม่เยอะมากตามด้วยน้ำปลาประมาณ1ช้อนโต๊ะซอสปรุงรส1ช้อนโต๊ะแล้วก็ตามด้วยซอสหอยนางรมอีก1ช้อนโต๊ะค่ะรสชาติก็จะออกเค็มนำนะคะแล้วก็มีความเผ็ดๆหอมๆนะคะตามมาด้วยค่ะมาม่าจะใส่ผงชูรสลงไปเล็กน้อยนะคะเพื่อเพิ่มความนัวค่ะเพื่อนๆจะใส่ก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้เมนูนี้นะคะถ้าหากยิ่งเพื่อนๆมีพริกขี้หนูสวนนะคะแล้วนำมาผัดผสมนะคะก็จะยิ่งหอมค่ะแบบมาม่านี่เลยนะคะทั้งเผ็ดทั้งร้อนค่ะแซ่บสะใจจริงๆค่ะผัดส่วนผสมทุกอย่างให้ละลายเข้ากันดีค่ะจากนั้นเราจะทำการเคี่ยวต่อนะคะเวลาในการเคี่ยวปีกไก่ทั้งหมดมาม่าใช้อยู่ที่ประมาณ30นาทีค่ะในขั้นตอนนี้เราก็จะใส่ใบมะกรูดลงไปด้วยเลยนะคะเพื่อดับกลิ่นคาวไปในตัวค่ะในระหว่างการเคี่ยวถ้าหากน้ำแห้งก็ให้ค่อยๆทยอยเพิ่มน้ำลงไปนะคะเราจะทำแบบคลุกคลิกคลุกคลิกนะคะน้ำจะไม่เยอะค่ะหลังจากผ่านไป30นาทีนะคะปีกไก่ของเราก็เริ่มสุกใช้ได้แล้วค่ะน้ำงวดได้ประมาณนี้นะคะก็พอแล้วค่ะจากนั้นเราก็เติมใบกะเพราตามลงไปค่ะเพิ่มความหอมมากยิ่งขึ้นไปอีกนะคะแล้วก็ผัดผสมให้เข้ากันได้ประมาณนี้ก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟได้เลยค่ะสีสันสวยงามดูน่าทานมากๆเลยค่ะเป็นอีกเมนูหนึ่งที่สีสันสวยงามเข้มข้นจัดจ้านสไตล์มาม่าเลยนะคะยังไงถ้าได้ไอเดียเมนูมื้อเย็นแล้วนะคะก็อย่าลืมไปลองทำตามกันดูค่ะถ้าหากถูกใจคลิปนี้มาม่าก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปต่อไปของมาม่าค่ะสำหรับคลิปนี้มาม่าต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเราพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ